รอบรั้วปีศาจแดงประจำวันแรกสัปดาห์ที่2ของเดือนมีนาคมภายหลังเก็บชัยชนะเกมพรีเมียร์ลีกในบ้านเหนือเอเวอร์ตันทำให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกลับสู่ภาวะขึ้นลมสงบขึ้นมาในระดับหนึ่งอีกครั้งหลังจากเผชิญช่วงเวลาแห่งความกดดันมาตลอดทั้งสัปดาห์ก่อนหน้าแต่แม้จะบอกว่าสงบขึ้นมาทว่าก็เป็นขึ้นลมสงบที่เราทราบกันดีว่ามันจะเกิดขึ้นก่อนพายุใหญ่ถมกระหน่ำนะครับเกมแห่งฤดูกาลของพลพรรคปีศาจแดงจริงๆยังมีรออยู่ในสุดสัปดาห์นี้นั่นคือรอบ8ทีมสุดท้าย FA ครับที่จะต้องเจอกับลิเวอร์พูลซึ่งถูกมองว่าอาจเป็นชนวนเหตุให้เป็นเกมที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจอนาคตกุนซือของเอริกเทนฮากจากทางฝ่ายบริหารของเซอร์จิมแรดคลิฟไปด้วยในตัวเรียกว่าถ้าเกมแดงเดือดขบวนนี้ทีมของเอริกเทนฮากพ่ายแพ้ยับเยินในแบบเอาคัทเหมือนยังเกมอัปยศที่เกิดขึ้นในเดือนเดียวกันนี้เมื่อ1ปีก่อนขึ้นมาอีกเก้าอี้ตำแหน่งของเอริกเทนฮากอาจหักก่อนเวลาอันควรได้เหมือนกันซึ่งรอบวันที่ผ่านมาก็มีกระแสข่าวในอีกรูปแบบหนึ่งออกมาเหมือนกันว่าบางที่เอริกเทนฮากอาจเป็นฝ่ายไขก๊อกออกจากตำแหน่งเองก็ได้ในเงื่อนไขที่ว่าหากเขาไม่ได้รับการการันตีในเรื่องอำนาจสิทธิ์ขาดการเลือกนักเตะด้วยตัวเองอย่างที่ทราบกันดีหนึ่งในเงื่อนไขที่เชื่อกันว่าถูกระบุไว้ในสัญญาจ้างงานของเทนฮากตอนย้ายมารับงานในโรงละครแห่งความฝันนั่นคือเขาต้องเป็นผู้มีอำนาจนำสูงสุดในเรื่องการเลือกตัวผู้เล่นนั่นเพราะก่อนหน้านี้ฝ่ายบริหารที่นำโดยเอ็ดวูดเวิร์ดนั้นขึ้นชื่ออย่างมากในเรื่องของการสอดมือเข้าไปก้าวไก่การทำงานในด้านดังกล่าวมันเลยจึงเป็นเหตุผลที่อาจมีส่วนให้เชื่อกันได้ว่าทำให้ฝั่งของเอริกเทนฮากต้องระบุเรื่องพวกนี้เอาไว้ในสัญญาจ้างงานของเขาเป็นการเฉพาะจะได้ไม่มีการถูกก้าวไก่การทำงานและเกิดเป็นปัญหาคนซื้อไม่ได้ใช้คนใช้ไม่ได้อยากซื้อขึ้นมาอีกทีนี้เมื่อเซอร์จิมแรดคลิฟเข้ามาเป็นฝ่ายบริหารภาคฟุตบอลสิ่งที่ตามมาพร้อมกันก็คือเรื่องความตั้งใจที่เขาจะเติมตำแหน่งผู้อำนวยการกีฬาผู้อำนวยการเทคนิคไปจนถึงหัวหน้าแผนกฝ่ายสรรหาบุคลากรซึ่งแต่ละตำแหน่งเหล่านี้มันปฏิเสธไม่ได้ว่าขอบเขตการทำงานนั้นทับซ้อนเกี่ยวโยงกับผู้จัดการทีมไปพร้อมกันคำว่าทับซ้อนในที่นี้ก็ไม่เชิงว่าเป็นการเหยียบตาปลาอะไรแบบนั้นนะครับหากแต่คือเป็นพื้นที่ทับซ้อนซึ่งพวกเขาต้องมีการพูดคุยเพื่อการทำงานร่วมกันบนขอบเขตอำนาจที่ไม่ขัดแข้งขัดขากันเองซึ่งตรงนี้แหละครับที่สื่อต่างประเทศใช้เป็นจุดตัดในการหยิบมานำเสนอข่าวว่าบางที่เอริกเทนฮากอาจไม่พึงใจกับการจัดระเบียบขอบเขตอำนาจการทำงานใหม่ในส่วนนี้และไม่แน่ว่าหากมีการคุยกันไม่ลงตัวกุนซือชาวดัตช์อาจเป็นฝ่ายเลือกเดินจากไปเองก็ได้แม้จะเป็นทิศทางข่าวที่ยังไม่ชัดเจนมากนักเพราะตัวเลือกอย่างการไขก๊อกลาออกไปเองไม่น่าจะมีอยู่ในห้วงความคิดของคนทำงานอย่างเอริกเทนฮากแต่เนื้อหาเหตุผลมันก็ทำให้แฟนบอลได้เห็นว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกำลังเดินหน้าเข้าสู่ช่วงเวลาของการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการทำงานภายในสโมสรครั้งใหญ่จริงๆในหน้าร้อนนี้ขณะที่ตัวของเอริกเทนฮากเองนั้นการที่เขาแจ้งกับลูกทีมรวมถึงบอกผ่านสื่อมาเสมอว่าเขาติดตั้งชุดความคิดก่อนลงสนามให้กับทุกคนว่าให้เล่นเหมือนลงเล่นนัดชิงชนะเลิศในทุกครั้งในอีกทางหนึ่งมันก็เหมือนตัวเขาเองที่ต้องคุมทีมเล่นนัดชิงชนะเลิศซึ่งมีผลกระทบไม่เชิงบวกก็เชิงลบในด้านใดด้านหนึ่งต่อตำแหน่งงานของเขาเองไปพร้อมกันด้วยหลังเกมกับเอเวอร์ตันสถิติอย่างที่ถูกนำมาตีแผ่กันเห็นภาพชัดมากยิ่งขึ้นว่าทีมนี้ของเอริกเทนฮากมีปัญหากับคำว่า style of play อย่างมากนั่นก็คือการที่10เกมหลังสุดพวกเขาคือทีมที่เสียจังหวะปล่อยให้คู่แข่งได้มีโอกาสลองส่องยิงเข้าใส่มากถึง199ครั้งเฉลี่ยแล้วก็คือ1เกมจะถูกคู่แข่งลองส่องยิงใส่แน่ๆ 19.9 ครั้งถามว่าตัวเลขนี้มันดีแย่ขนาดไหนมาเทียบกับทีมอื่นๆเอาง่ายๆแค่ว่าถ้าไปเทียบกับแมนเชสเตอร์ซิตี้จะเห็นเลยว่ามันมีความแตกต่างอย่างมากที่ทำให้อันดับของทั้ง2ทีมห่างไกลกันมากนั่นเพราะตลอดการเล่นของแมนซิตี้ในเกมพรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้นั้นพวกเขาปล่อยให้คู่แข่งมีโอกาสส่องยิงใส่ได้แค่201ครั้งเท่านั้นย้ำนะครับว่าของปีแสดงนั้น199ครั้งจากแค่10เกมหลังสุดแต่ของแมนซิตี้คือ201ครั้งจาก27เกมก่อนพบกับลิเวอร์พูลเมื่อคืนนี้ค่าเฉลี่ยต่อเกมของแมนเชสเตอร์ซิตี้เพียงแค่ 7.4 ครั้งเท่านั้นโดยส่วนสำคัญมากๆที่ทำให้ตัวเลขด้านช็อตคอนซีดระหว่างปีแสดงกับทีมชั้นนำของลีกอย่างซิตี้ดูห่างเหินกันขนาดนี้มันก็มาจากข้อเท็จจริงเรื่องที่ทีมของเอริกเทนฮากทีมนี้ไม่เคยแสดงออกถึงความแน่นอนในการเล่นกับลูกบอลไปพร้อมกับเวลาได้เลยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไม่ได้มีความละเอียดในการเล่นไม่สามารถเล่นในแนวทาง possession play ถ่ายเทลูกบอลไปมาเพื่อปิดเกมในช่วงเวลาที่เหมาะสมได้เลยรวมถึงไม่มีคุณสมบัติในการเจาะพื้นที่เข้าทำตามแพทเทิร์นเวลาที่คู่แข่งตั้งโซนเกมรับเป็นระเบียบได้ด้วยมีเพียงแค่จังหวะเปลี่ยนผ่านหรือ transition play ที่คู่แข่งไม่ได้ตั้งเชฟเกมรับตรงตามหลักการเล่นนั่นแหละจะเป็นจุดที่ปีศาจแดงมีโอกาสลุกเข้าทำได้ดีที่สุดบทความของคาร์ลอังก้าเขียนเอาไว้ล่าสุดถือว่าน่าสนใจในเนื้อหาโดยหลักๆแล้วเขาเขียนถึงความยอดเยี่ยมของจอห์นนี่อีแวนในเกมนัดล่าสุดกับเอเวอร์ตันรวมไปถึงในทุกเกมที่จอห์นนี่อีแวนมีโอกาสลงสนามซึ่งจนถึงเวลานี้อีแวนลงเล่นให้ทีมไปแล้ว 1,270 นาทีจากจำนวน24เกมซึ่งก็ถือว่าเยอะมากบ้างนะครับเมื่อมองว่าแรกเริ่มเดิมทีเราเข้าใจตรงกันว่าจอห์นนี่อีแวนถูกจับเซ็นสัญญาระยะสั้นฉบับนี้ด้วยเหตุผลเพราะว่าเอริกเทนฮากชื่นชมความเป็นมืออาชีพของเขาในช่วงที่ตัวจอห์นนี่อีแวนมาขอร่วมฝึกซ้อมเพื่อรักษาสภาพร่างกายระหว่างรอหาต้นสังกัดใหม่และอยากให้มาเป็นผู้เล่นในโควต้าแบ็กอัพที่ความคาดหวังเล็กๆจะเป็นเรื่องของการให้จอห์นนี่อีแวนถ่ายทอดประสบการณ์จากสถานะที่เคย
ป็นผู้สำเร็จวิชาลูกหนังจาก Academy ปีแสดงมาก่อนซะมากกว่าแต่ภายใต้ภาวะปัญหาอาการบาดเจ็บที่เล่นงานเพื่อนร่วมทีมส่งให้โอกาสตกไปถึงเซนเตอร์วัยชราคนนี้บ่อยครั้งซึ่งเขาก็แทบไม่เคยทำให้ผิดหวังกับสิ่งที่แสดงออกมาในสนามสิ่งที่จอห์นนี่อีแวนควรได้รับคำชื่นชมอย่างมากคือความสม่ำเสมอในการทำผลงานเมื่อโอกาสตกมาถึงข่าวอังก้ากลางสถิติที่น่าสนใจระบุว่าในบรรดาเซนเตอร์ของปีศาจแดงจอห์นนี่อีแวนคือผู้เล่นที่ลงเล่นในเกมลีกมากที่สุดเมื่อคิดเป็นจำนวนนาทีเกมกับเอเวอร์ตันถูกนิยามว่าเป็นเกมที่ต่างฝ่ายต่างก็มีข้อผิดพลาดในการเล่นให้เห็นซึ่งทำให้ทั้งปีศาจแดงและทอฟฟี่สีน้ำเงินมักสร้างจังหวะเกมแบบโต้กลับเร็วที่มีจุดเริ่มต้นจากความผิดพลาดในการครอบครองบอลของอีกฝั่งได้ตลอดเวลาข่าวอังก้าระบุว่าเกมในรูปแบบลักษณะนี้นี่แหละที่เป็นเกมซึ่งสามารถเอามาชี้วัดคุณภาพการเล่นของกองหลังได้ดีมากๆเพราะมันเรียกร้องให้การทำงานของแนวรับต้องทำสิ่งต่างๆโดยมีข้อผิดพลาดให้น้อยที่สุดท่ามกลางกระแสเกมที่รูปบอลมาถึงพื้นที่รับผิดชอบเร็วและต่อเนื่องอยู่ตลอดแบบนั้นซึ่งการที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสามารถเอาชนะในเกมที่ต่างฝ่ายต่างห่วยแตกในการเล่นบนความแน่นอนกุญแจสำคัญก็เพราะพวกเขาดีกว่าเรื่องการป้องกันในกรอบเขตโทษและผู้เล่นที่สำคัญมากก็คือจอห์นนี่อีแวนซึ่งตัวผู้เขียนเอาสถิติมากางให้เห็นว่าเกมเมื่อหัวค่ำวันก่อนนี้จอห์นนี่อีแวนสามารถเคลียร์บอลจังหวะสำคัญได้4ครั้งและบล็อกจังหวะการยิงได้4หนโดยการป้องกันแทบทั้งหมดเกิดขึ้นภายในบริเวณกรอบเขตโทษโดยตัวคาวอังก้าเขียนว่าจอห์นนี่อีแวนเป็นกองหลังในประเภทที่มีหน้าที่เดียวก็คือการป้องกันเขาเป็นกองหลังที่มีข้อจำกัดแต่ก็สามารถทำงานกับลูกบอลได้มันจะเป็นในพื้นที่เล็กๆแน่นอนว่านี่ไม่ใช่เซนเตอร์ในอุดมคติของเอเร็กเทนฮากเพราะความตั้งใจของโค้ชชาวดัตคือเซนเตอร์ที่พร้อมจะสลับกันลำเลียงบอลขึ้นในช่วงบิลอัพเกมบุกแต่ปัญหาระหว่างทางเรื่องผู้เล่นบาดเจ็บและฟังก์ชันการเล่นที่จำกัดของผู้เล่นที่เหลือให้สามารถใช้งานได้ส่งให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีการเล่นของทีมไปบ้างการบล็อกการสกัดบอลการสกัดกั้นเส้นทางของคู่แข่งการเลี้ยงบอลการสื่อสารและการจัดระเบียบแนวรับคือสิ่งที่จอห์นนี่อีแวนทำได้ดีมากๆเมื่อมองว่าเขาอายุขนาดนี้แล้วทีนี้กับคำถามเรื่อง style of play สิ่งหนึ่งที่ต้องยอมรับก็คือฤดูกาลนี้เหลืออีกแค่3เดือนคิดจำนวนเกมก็คือ10เกมพรีเมียร์ลีกและอีกเกมเป็นอย่างน้อยใน FA ครับความคาดหวังที่จะให้เอเร็กเทนฮากปรับเปลี่ยนแนวทางการเล่นให้แตกต่างจากที่เป็นมาตลอดทั้งซีซั่นนี้คงเป็นเรื่องที่ไม่น่าจะเป็นไปได้แล้วเมื่อตระหนักในข้อเท็จจริงเรื่องการเปลี่ยนสไตล์การเล่นให้ดีขึ้นไม่ได้แน่ใน3เดือนสุดท้ายนี้มันก็เท่ากับเอเร็กเทนฮากไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากจะเป็นต้องเลือกจะควบคุมในสิ่งที่พวกเขาพอจะควบคุมได้เท่านั้นซึ่งสิ่งที่พวกเขาสามารถจะควบคุมได้นั่นก็คือใน2พาร์ทหลักๆของเกม1เกมบุกเก็บเกี่ยวโอกาสได้ดีแค่ไหนกับ2คือเกมรับมีข้อผิดพลาดน้อยหรือมากกว่าผู้เล่นเกมบุกเก็บเกี่ยวโอกาสได้สิ่งที่แฟนบอลสามารถคาดหวังได้ก็คือซื้อเกมรับให้ก่อความผิดพลาดให้น้อยที่สุดและซื้อเกมบุกแบบฉาบฉวยของทีมว่าต้องใช้โอกาสที่มีให้เป็นประโยชน์มากที่สุดนี่แหละครับสิ่งที่จะเป็นไปในอีก11นัดต่อจากนี้ไปของปีศาจแดงขณะที่ผลการแข่งขันของคู่ที่น่าสนใจรอบวันอาทิตย์ที่ผ่านมาระหว่างสเปอร์กับแอสตันวิลล่าเองก็น่าสนใจนะครับเพราะการที่ไก่เดยทองเอาชนะแอสตันวิลล่าได้นั้นแม้ทำให้พวกเขาหนีห่างปีศาจแดงไปเป็น6คะแนนโดยสามารถถูกถ่างไปเป็น9คะแนนได้ถ้าสเปอร์เก็บชัยชนะในเกมตกค้างอีก1นัดของพวกเขาและการที่สเปอร์ชนะวิลล่าได้นั้นมันมีแง่ดีต่อปีศาจแดงนั้นเพราะวิลล่าที่ลงแข่งเท่ากันถูกหยุดแต้มไว้ที่55คะแนนซึ่งห่างจากปีศาจแดง8แต้มแน่นอนแล้วหลังแข่งเท่ากันที่28เกมกับการที่อันดับ5ในปีนี้มีโอกาสที่โควต้าแชมเปี้ยนส์ลีกจะตกมาถึงได้ก็ทำให้การแข่งขันเพื่ออันดับ5ดูมีความเป็นไปได้มากขึ้นอีกหน่อยนั่นเองความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจรอบโลปีแสดงรอบวันที่ผ่านมายังมีในส่วนของคอบบี้ไมนูซึ่งกระแสข่าวหลายทิศทางรายงานตรงกันว่าตอนนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตัดสินใจแล้วที่จะพิจารณามอบสัญญาฉบับใหม่ที่ปรับแก้อะไรหลายๆอย่างให้ดีขึ้นกว่าเดิมและเหมาะสมกับสถานะนักเตะในทีมชุดใหญ่มากขึ้นโดยเฉพาะในเรื่องของรายรับค่าตอบแทนฟาบิเซียโรมาโน่ระบุว่าจริงๆปีแสดงมีเอกสารสัญญาที่ตะเตรียมเสร็จเรียบร้อยไว้แล้วรวมถึงการเจรจาก็มีการเกิดขึ้นแล้วระหว่างตัวโมสอนกับทางตัวแทนนักเตะและมีการยืนยันว่าในมุมคิดของฝ่ายบริหารชุดใหม่นั้นพวกเขาวางตัวคอบบี้ไมนูว่าจะเป็นหนึ่งในส่วนสำคัญของโปรเจกต์งานเพื่ออนาคตส่วนตัวเลขค่าเหนื่อยอ้างอิงจากเซมมันหลอกเผยว่าปัจจุบันไมนูรับอยู่ที่ 20,000 ปอนด์ต่อสัปดาห์จะถูกปรับใหม่ไปที่เรท 60,000 ปอนด์ต่อสัปดาห์อีกด้วยทั้งนี้ทั้งนั้นฝั่งของโรมาโน่ก็ยังรายงานเพิ่มเติมว่าเคสนี้ไม่ได้มีการเร่งรีบเร่งจัดการแต่อย่างใดนะครับส่วนหนึ่งก็เพราะว่าตัวนักเตะไม่ได้มีความคิดจะไปที่อื่นต้องการปักหลักกับปีแสดงแน่นอนกระบวนการเจรจาที่เริ่มมาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์จนถึงตอนนี้ก็เลยยังไม่ได้ข้อสรุปอย่างเป็นทางการ 100% เพื่อที่ทั้ง2ฝ่ายจะได้ตกแต่งสัญญาฉบับนี้ให้ดีและถูกต้องที่สุดต่อกันทั้ง2ฝ่ายนั่นเองแหละครับ